ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการ Food News Talk ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อยากจะคุยกับพี่เหมียวค่ะในเรื่องราวกับทางด้านของทางสมาคมภัตตาคารไทยที่มีการนะคะร่วมมือร่วมใจกันค่ะกับทางททรวมถึงกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะต้องเรียนว่าถ้าสำหรับททเนี่ยนะคะททเนี่ยกับสมาคมภัตตาคารไทยทำงานกันมาที่บอกว่าตั้งแต่34ปีที่แล้วยาวนานด้วยกันยาวนานเนี่ยค่ะจนภาระในทุกวันนี้เนี่ยค่ะทางถือว่าทางสมาคมเนี่ยยืนได้แข็งแกร่งในการดูแลเพื่อนสมาชิกได้ในแง่ของการจัดเทศกาลอาหารหรือมหากรรมอาหารเนี่ยนะคะแต่เราเองเราก็พยายามจะผลักดันตัวเทศกาลอาหารปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยค่ะใน20จังหวัดสำคัญของเราเนี่ยค่ะให้ไปอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของททด้วยนะคะแล้วตัวพี่เองเนี่ยก็เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2545ค่ะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานะคะในปัจจุบันเนี้ยก็ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์นะคะก็ตรงนี้ก็จะมี12สาขาอาชีพนะครอบคลุมมีทั้งโรงแรมมีทั้งรถมีทั้งเรือมีทั้งสวนสนุกนะอะไรเงี้ยนะคะนำเที่ยวอยู่มัคคุเทศก์อะไรเนี่ยฮะ อยู่กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ในวันหนึ่งเนี่ยเราคงอาจจะผลักเรื่องมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยวให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยได้ดูแลทั้ง12สาขาอาชีพค่ะค่ะแล้วอย่างเอได้เข้าไปในเว็บไซต์ค่ะของทางสมาคมเห็นว่าจะมีในเรื่องของการสร้างร้านอาหารไทยต้นแบบด้วยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ตรงนี้เนี่ยค่ะในสมัยหนึ่งที่รัฐบาลทำเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะตัวพี่เองเนี่ยเป็นกรรมการอำนวยการตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็ได้ไปพูดที่จำได้ไปพูดที่ทำเนียบรัฐบาลว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรฐานเราจะไปความสำเร็จของครัวไทยจะไปสู่ครัวโลกไม่ได้เพราะนั้นเราต้องทำในประเทศไทยก่อนในเวลา 7-8 ปีที่เรายืนหยัดเป็นสมาคมวิชาชีพของเราอยู่ที่ทำงานให้เพื่อนสมาชิกและร่วมมือกับราชการเนี่ยนะคะมีงานวิจัยแล้วก็การทำงานร่วมกันกับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อเราเนี่ยนะคะว่าครัวไทยไปสู่ครัวโลกที่ควรจะขยายเนี่ยนะคะควรจะไปขยายไปด้วยฟาสต์ฟู้ดไทยเรามีงานวิจัยที่เราทำร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยนะคะว่าฟาสต์ฟู้ดไทยที่ดังทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยคือส้มตำไก่ย่างนะคะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวแกง4อย่างเนี่ยนะคะเป็นฟาสต์ฟู้ดไทยที่น่าจะมีแบรนด์ประเทศไทยไปทั่วโลกถ้าจะขยายไปแล้วเนี่ยนะคะไอตัวไฟน์ไดนิ่งหรือร้านอาหารที่เป็นภัตตาคารเนี่ยไปยากลงทุนสูงต้องใช้พนักงานใช้คนเยอะแต่ถ้าเป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ได้ในย่านธุรกิจนะคะแล้วเข้าไปถึงประชาชนของทั่วโลกได้และขยายไปได้เยอะมากขายได้รวดเร็วแต่ว่าควรจะไปในแบรนด์ประเทศไทยตรงนี้เนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ทำตอนนี้เรามีงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีแมนนวลของร้านแล้วตอนนี้เรากำลังทำร้านต้นแบบอยู่ที่สโมสรรัฐสภาแล้วก็เราอยากจะขยายไปอยู่ที่สุวรรณภูมิขยายไปอยู่ที่สนามบินดอนเมืองหรือก็ไปทั่วโลกตอนนี้เราก็กำลังดีลกับทางญี่ปุ่นกับจีนอยู่ค่ะค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าร้านอาหารไทยในรูปแบบของฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไปอยู่ในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเรามีฟาสต์ฟู้ดต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะแยะแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีแบรนด์ประเทศไทยที่อาหารไทยที่ถือว่ายอดนิยมติด1ใน5ของโลกนะคะแต่เราไปทำเงินในทั่วโลกเนี่ยได้น้อยกว่าที่ควรเราควรจะไปกันได้แล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจว่าต้องไปให้เร็วๆใช่ค่ะก็พยายามผลักดันอยู่ค่ะพยายามผลักดันอยู่ในทั้งภาคเอกชนของตัวเองด้วยพยายามผลักดันให้รัฐบาลรับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์รัฐบาลนะคะเราก็ถือว่าภาคเอกชนเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วเราทำงานด้วยตัวเองเนี่ยมาหลายต่อหลายปีแล้วนะคะแล้วเห็นว่าจะมีการผลักดันในเรื่องของมาตรฐานของร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันด้วยใช่ไหมคะตัวมาตรฐานไทยในต่างประเทศการที่ไปอยู่ในต่างประเทศได้เนี่ยมาตรฐานก็ต้องค่อนข้างสูงแล้วนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นเรื่องของไทยซีเล็กมากกว่านะคะตัวคำว่าไทยซีเล็กที่ทางกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่นะคะที่พยายามผลักดันอยู่ค่ะแต่ว่าเดิมเนี่ยเคยคิดว่าแบรนด์ไทยซีเล็กเนี่ยควรเข้ามาอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยน่าจะมีแบรนด์เดียวเคยคิดกันนะคะว่าแบรนด์ที่เราเห็นในต่างประเทศเนี่ย
ควรจะมาเห็นในบ้านเราเหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นตอนนี้ไม่รู้จะเลือกอะไรนะมีตราช้างมีGreen Food Good Tasteใช่ไหมแต่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะเห็นไทยซีเล็กค่ะค่ะแล้วอะไรคือ one stop ของนักท่องเที่ยวที่ควรจะยึดอยู่ค่ะตัวนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนไหวมากนะคะสำหรับการจะทำแบรนด์ในนามประเทศไทยขึ้นมาก็ต้องตรงนี้เนี่ยเราก็คงอาจจะไม่กล้าทำในนามสมาคมเราทีเดียว อะไรเงี้ยนะคะก็รอที่จะปรึกษากับทางรัฐบาลว่าจะมีมาตรการที่จะเห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันผลักดันคำว่าครัวไทยไปสู่ครัวโลกเนี่ยเราได้พยายามหาแนวทางแล้วในประเทศไทยเนี่ยก็คือทำมาตรฐานร้านอาหารไทยมาตรฐานร้านในประเทศไทยเนี่ยค่ะให้เป็นมาตรฐานสากลขึ้นมาส่วนการไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปเจาะต่างประเทศด้วยฟาสต์ฟู้ดด้วยครัวไทยแบบนี้เนี่ยเราจะเจาะไปได้ทั่วโลกนะคะด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนักนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายได้เยอะๆนะคะเราอยากให้ขยายได้เป็นหมื่นๆร้านเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างในเรื่องของร้านอาหารนะคะตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารของเรานี่ก็เห็นว่ามีมากมายหลากหลายเลยจริงๆอย่างที่บอกว่าขนาดมาเป็นสมาชิกตั้ง 3,000 กว่ารายเนี่ย 30,000 กว่ารายเนี่ยยังถือว่าเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองแล้วอย่างเงี้ยล่ะคะอนาคตของธุรกิจร้านอาหารในอนาคตอย่างในปีหน้าที่จะถึงเนี่ยจะโตขึ้นอีกมั้ยคะจริงๆแล้วตัวร้านอาหารเนี่ยมันโตโดยตัวของมันเอง 10-20% ของโดยอะไรนะคะโดยธุรกิจของมันเองนะคะแต่อย่างที่บอกร้านอาหารเนี่ยสมมุติว่าคุณเอ